คนที่เป็นโรคพยาธิเยอะอุปนิสัยที่ไม่สวมรองเท้าทำไร่ทำนาเปลือยมือเปลือยเท้าสัมผัสกับดินในการประกอบอาชีพพยาธิชัยผิวหนังได้และโรคสตองเกรอยเป็นต้นซึ่งคนในอีสานนี่เป็นโรคสตองเกรอยประมาณ1ใน5ส่วนโรคของคนที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับการกินคือกินอาหารสุกๆดิบๆซึ่งมีโอกาสที่จะติดพยาธิซึ่งคนอีสานเนี่ยจะมีโอกาสที่มีความเสี่ยงจะเป็นโรคพยาธิได้ถึง10กว่าล้านคนนั่นหมายความว่ามีคนอยู่จำนวนเป็นร้อยร้อยล้านที่ติดโรคพยาธิแต่ความที่มันไม่แสดงอาการแล้วก็วิธีการตรวจเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการตรวจอุจจาระซึ่งเป็นวิธีที่คนไม่อยากตรวจแล้วถ้าคนที่ไม่ใช่นักปรสิตซึ่งมีน้อยอยู่แล้วโอกาสที่จะเจอว่าคนไข้ติดโรคพยาธิหรือโรคปรสิตเนี่ยก็ยิ่งน้อยเพราะฉะนั้นอุบัติการที่รายงานเนี่ยส่วนใหญ่ต่ำกว่าความเป็นจริงค่ะสมัยก่อนแม่เห็นเป็นอะไรแล้วผมก็ต้องพยายามอธิบายเขาว่าสมัยก่อนที่ไม่เป็นเพราะว่าเราไม่มีวิธีการตรวจที่มีความไวและความแม่นยำพอที่จะวินิจฉัยให้ถูกต้องแต่ตอนนี้เรามีชุดแล้วเราชุดตรวจแล้วทำให้เราสามารถวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำแล้วก็มีจำนวนความชุกเพิ่มขึ้นสูงขึ้นครับพัฒนาการตรวจหาแอนติบอดีต่อพยาธิชนิดนี้โดยวิธีเลทเทอรัลโฟร์นั้นคนไข้ที่สงสัยว่าเป็นโรคนี้เช่นผอมขาดสารอาหารท้องร่วงเรื้อรังมากกว่า1เดือนถ้าคนไข้โพสิทีฟด้วยชุดตรวจแคปิลลารีคนไข้สามารถให้กินยาทีมันก็คือขึ้น2แถบแถบข้างบนเป็นคอนโทรลที่จะบอกว่าสติปนี้ใช้ได้เป็นอินเนอร์คอนโทรลค่ะแถบที่2ก็คือบอกบวกหรือลบถ้าแถบที่2คือแถบล่างขึ้นก็แสดงว่าให้ผลบวกเป็นนะคะถ้าไม่มีก็คือเป็นลบชุดตรวจเนี่ยเราเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องได้นะคะต่างประเทศยังเก็บไว้ใน4องศาตอนที่เราพัฒนานะคะบางชุดนะคะก็คือตอนนี้พอเรามาทำเมืองไทยอยู่ในรูมเทมได้ลดระยะเวลาการคลองเตียงรับยาก็กลับบ้านได้เลยสามารถเอาชุดเราไปตรวจข้างเตียงได้ชุดตรวจพวกนี้มันจะไม่มีใช้เลยถ้านักวิจัยที่อยู่ในเขตร้อนไม่พัฒนาถามว่านักวิจัยในฐานะที่เป็นตัวแทนหรือเป็นคนที่จะช่วยดูแลสุขภาพของอีสานถ้าไม่ทำแล้วจะให้ใครทำเป็นหน้าที่ของอาจารย์ในมหาลัยที่นอกจากสอนและวิจัยอยู่ต้องตอบโจทย์ของคนในพื้นที่แต่สิ่งที่เราตอบโจทย์ในพื้นที่เนี่ยถ้าสามารถตอบ global problem ได้มันก็จะเป็นเรื่องที่ดี